สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง New Lock Gaming เอ้ยปวดไหล่เกมมิ่งเอ้ยปวดหลังเกมมิ่งเอ้ยถูกแล้วคือในวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับโปเกมอนใหม่ในโปเกมอนเลเยอร์เจนอาร์ซส์นะครับ28ตัวสาเหตุที่ผมเริ่มต้นมาด้วยหน้าจอนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าวิาวดีโอนี้อาจจะสปอยนิดนึงนะคือเกมมันออกมาเป็นอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าก็อยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะกลัวทุกคนเห็นร่างใหม่แล้วหาว่าผมมาสปอยอีกนะคือมันสปอ,อยจริงๆแต่แต่ว่าต้องเตือนไว้ก่อน อ่ะพร้อมนะ3 2 1นี่นะครับคือเทียร์ลิสนะครับหรือว่าการจัดอันดับโปเกมอนล่างใหม่ตัวใหม่ใน Legend a r c e ซสทั้งหมดนะครับมี28ตัวเอาจิงๆวันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะว่าผมจะมาจัดอันดับด้วยบรรทัดฐานอะไรกันแน่นะครับว่ามันเทหเ่หรือเปล่าหรือมันใช้เก่งหรือเปล่าเลยนะเอาเป็นว่าก็จัดแบบรวมๆแล้วกันนะครับโปเกมอนตัวแรกที่จะมาดูกันวันนี้นะครับก็คือน้องปุยนะครับฮิสซูเอียนกราลิสนะฮะ จากธาตุไฟเนี่ยกลายเป็นธาตุไฟหินนะครับอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องมานั่งทําความเข้าใจกันก่อนเนานะว่าในภาคอาเซอุสเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถหรือว่า Ability แล้วก็ Move Set หรือว่าท่าโจมตีที่มันเรียนได้เนี่ยก็มีจํากัดมากๆเลยนะครับถ้าเราจะใช้บรรทัดฐ,ฐ,ฐานเดียวกับไอกเกมภาคป,ปกติมาใช้กับภาคอาเซอุสเ่ย มันก็จะงงกันนิดหน่อยเนาะแต่ว่าในเกมอารเซอุสเนี่ยมันจริงๆมันมีโค้ดอยู่หลังบ้านนะว่าโปเกมอนตัวนี้มันมีแอบิลิตี้นะแต่ว่าในแค่ในเกมมันไม่ออกมาแสดงไว้นะฮะชื่อมันก็คือแอบิลิตี้อินทิมบีเดตแฟลชไฟเออร์กับจัสติฟายนะครับก็มันเป็นแอบิลิตี้คล้ายๆกับตัวเก่านั่นแหละคือจริงๆเราก็คิดไปเลยก็ได้ครับว่ามันเหมือนโปเกมอนตัวเก่าเลยแค่มีธาตุใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็อาจจะมีธาตุโจมตีหินขึ้นมาก็ได้นะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยไอ้ทั้งธาตุไฟ ซึ่งเพราะว่าสาเหตุเพราะว่ามันแพ้ธาตุน้ํา4เท่านะฮะซึ่งธาตุน้ําก็เป็นธาตุที่คนใช้กันเยอะที่สุดในเกมล้วนะแปราว่าถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ป้องกันอะไรได้เลยนะฮะมันปกเปียกมากเราควรจะใช้ในการโจมตีเป็นพิเศษผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะใช้งานได้เยอะหรอกแต่ว่ามันก็เทะนะเราก็ต้องให้คะแนนความเท่มันด้วยนะฮะจริงๆผมว่าถ้าด้วยการใช้งานเนี่ยอยู่ประมาณ C เลยนะแต่ว่าด้วยความเทเนี่ยผมจะขึ้นให้มันอยู่ประมาณ B ก็ได้ครับผมคิดว่าการใส่ธาต หินเข้ามาให้กับตัวมันเนี่ยทาให้มันมีท่าโจมตีเยอะขึ้นก็คือควรจะเปลี่ยนเป็นสายโจมตีอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าท่าหินกับท่าไฟเนี่ยก็โอเคแต่ว่าด้วยการที่ว่าแบบการใช้งานส่วนมากมันเป็นสายป้องกันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยทําให้แบบท่ากับการใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ตัวหมาไฟในเกมนี้นะครับมันมีท่าพิเศษนะครับชื่อ raging fury นะครับคือทุกคนครับ raging fury raging แปลว่าโมโหนะฮะ fury ก็แปลว่าโมโหนะครับคือท่าอะไรครับแปลว่าโมโห2ครั้งนะฮะ ability ก็คือทำ damage ให้กับตัวเองเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าเราใช้ท่าเนี้ยซ้ำๆนะครับมันก็จะตีแรงขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นความสามารถของ f ิเศ e นะครับเพราะว่ามันเป็นคำอธิบายเดียวกันกับพวกท่าที่มันมี ability อ,อย่างนี้นะพวกแบบ roll out อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโปเกมอนตัวที่2นะครับ h i s u i a n rotop นะครับเปลี่ยนเป็นท่าไฟฟ้าพืชน,นะฮะเหมือนเดิมครัก็เป็นสายพลังโจมตีพิเศษกับสายสปีดเนาะเร็วไว้ก่อนแล้วก็ ตีได้หรือเปล่าก็ไว้อีกทีหนึ่งเนาะจริงๆมันตีไม่ค่อยแรงหรอกครับแล้วก็เปราะบางมากๆนะครับแต่ว่าแค่มันเร็วนะส่วนมากเขาก็ใช้ในทางด้านการเปิดเกมนะครับออกมาแบบทําให้อีกฝ่ายชาหรือว่าเอามาตั้งไลท์สกรีลดพลังโจมตีอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในเกมนี้นะไม่ต้องจากว่ามันไม่ได้มีท่าอะไรซับซ้อนขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทําได้แค่สายแบบติดสถาน,านะครับทําให้อีกฝ่ายชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโปเกมอนตัวเนี้ยมันมีท่าพิเศษชื่อว่าโครโรบลสนะครับ มันบอกว่าเป็นท่าระเบิดตัวเองนะครับแต่ว่าเป็นสายเพื่อนนะฮะแต่ว่าในเกมอาร์ซิสเนี่ยท่าระเบิดตัวเองมันไม่ได้ทําด้วยการทาให้ HP ตัวเองเหลือสูงแล้วนะมันเป็นการระเบิดตัวเองด้วยการยิงดาเมจใส่อีกฝ่ายแล้วก็ทําให้ตัวเองบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บมากหน่อยแล้วก็ลดแอคชั่นสปีดของตัวเองนะครับคือก็แปลว่ามันก็พอมีประโยชน์อยู่นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นโปเแกรมที่พลังโจมตีไม่เยอะ,ะครับคือเราไม่สามารถเอามาใช้ตีโปรแกรมอนตัวอื่นตายได,ได้แบบทีเดียวจอดอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราตีเข้าไปเนี่ยเราลด เราตีเขาไม่ตายแล้วเขาตีสวนกลับมาเราก็ตาย,ยดีครในเกมนี้ยโปเกมอนประมาณอย่างเงี้ยเปราะบางหน่อยครับถึงให้ไวก็ตามแบบไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยส่วนตัวผมให้ประมาณ C นะครับอาจจะแค้นนิดหน่อยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันทําให้ผมต้องเล่นเกมทั้งหลายทีนะครับเกือบกลายเป็น New นิวล็อกเกมมิ่งไปแล้วนะฮะโปเกมอนตัวที่3นะครับพี่พี่เยิ้มของผมเองฮะเราก็ โอเคแหละเนาะเพราะเราก็ใช้โปเกมอนตัวนี้มาตั้งแต่ภาคโกลด์ซิลเวอนะครับพอมันมีร่างใหม่เราก็ต้องยินดีให้กับมันหน่อยนะครับจะแบบเห็นว่าลิซารอนมีร่างใหม่เยอะแล้วนะจะไม่ให้ร่างใหม่กับโปเกมอนตัวอื่นเลยเราก็แบบสงสารนะเนาะตัวนี้เป็นธาตุไฟผีนะครับซึ่งจริงๆโปเกมอนธาตุไฟผีเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันเหมาะสำหรับพวกสายโจมตีโจมตีไวโจมตีแรงเนาะ แต่ข้อเสียก็คือเหมือนเดิมครับเกมนี้มันไม่ค่อยชอบโปเกมอนแนวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราตีไวอย่างเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ตายเราโดนสวนกลับมาเราก็ตายอยู่ดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้เอ็กซ์เพรีย์แล้วก็ไม่เพิ่มเลเวลสักทีโปเกมอนมันก็จะหัวอยู่อย่างนั้นนะซึ่งพี่เยิ้มเนี่ยดูโมเดลอย่างนี้มันดูไม่ค่อยเท่นะครับแต่จริงๆแล้วโมเดล3มิติในเกมเนี่ยดูเท่นะไฟมันแบบออกมาวิงวิงเป็นสีม่วงเลยนะอันนี้เราก็ต้องบวกหนึ่งให้กับการออกแบบมานะครับแล้วมันก็จะมีท่าทีี่่รรยกวา Infernal Pa นะคับ โจมตีด้วยลูกบอลไฟนะครับเป็นสายมืดไอ้เป็นสายผีนะฮะอาจจะทําให้อีกฝ่ายเอ่อไหม้ได้นะครับโอกาสไหม้สามแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายไหม้เนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น120นะครับคือการทําให้ฝ่ายไหม้ได้เนี่ยถือเป็นท่าที่เก่งแล้วพอมันสามารถเพิ่มดาเมจให้ตัวเองได้อีกมันก็เก่งกว่าเดิมนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วจากที่ผมลองใช้มาในเกมนะผมรู้สึกว่าให้เฟรมโปรเวอร์กับชาโดว์บอลมันไปเลยน่าจะดีกว่านะครับดูเสถียรกว่า แต่ว่ายังไงก็ตามคือเราเล่นเกมเราก็ต้องอยากให้มันใช้ท่าเฉพาะของมันนะเนาะซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าแบบเออเราใช้ In f ฟ r n a ร์ a ัไปแต่ว่าแบบมันก็ตีใครไม่ค่อยตายเท่าไหร่เพราะมันพลังโจมตีแค่60ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ให้อยู่ประมาณ B แล้วกันนะครับคือจริงๆโปรแกมอนไฟในเกมนี้มันมีตัวเลือกให้เราเล่นเยอะมากเลยครับผมใช้ตัวนี้เนี่ยผมก็เสียดายเหมือนกันที่ผมอดใช้ตัวอื่นนะครับนอกจากนั้นเราก็เป็นทตุผีครับซึ่งทตุผีเนี่ยก็มีตัวเท่ๆตัวเก่งๆให้ผมแบบอยากใช้อีกเยอะเลยฮะาายยก็เลยกลายเป็นับะคร เลยแบบโดนตัดคะแนนนิดหน่อยนะครับทำให้ผมเสียดายต่อไปนะครับคือฟิชนะครับเกมนี้กลายเป็นธาตุมืดพิษนะครับมืดพิษถือว่าเป็นการรวมธาตุที่ค่อนข้างเก่งนะครับแพ้แค่ธาตุเดียวก็คือธาตุดินใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือธาตุธาตุพิษเนี่ยมันเริ่มมีประโยชน์มากขึ้นนะครับเพราะว่าโปเกมอนอย่างแฟรี่อะไรพวกนี้มันก็เยอะขึ้นเนาะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันมีท่าพิเศษของมันนะชื่อว่าบาร์บาราชนะครับเห็นว่ามันเล่นอะไรต,ต้นๆนะครับก็เลยกลายเป็นท่าที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ บอกว่าโจมตีด้วยหนามพิษมันเป็นท่าที่โจมตีด้วยหนามพิษเพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งโดนดามเมจนะครับตี60แล้วก็ทําให้อีกฝ่ายติดพิษได้ด้วยแล้วก็พลังโจมตีจะเพิ่มเป็น2เท่าถ้าอีกฝ่ายติดพิษนะครับเออคำอธิบายคล้ายๆกับโปเกมอนของไอตัวพี่เยิ้มของผมเลยนะและที่สำคัญก,กว่าก็คือเราก็ต้องใช้ท่าบาร์บารเาชประมาณ20ทีในสตรองสไตล์นะครับเพื่อทําให้มันแปลงร่างนะฮะนี่นะสตรองสไตล์บาร์บาร่ช20ทีนะครับถึงจะแปลงร่างได้ ดี๋ยวผมขออธิบายร่างแปลงมันเสริมเข้าไปด้วยเลยก็แล้วนะครับร่างแปลงมันเนี่ยเก่งทางด้านพลังโจมตีอย่างเดียวเลยนะฮะสแตทดรวมประมาณ500เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีแล้วก็คือในเกมนี้ไม่มีแอบิลิตี้นะแต่ว่าถ้าจริงๆใช้แอบิลิตี้อย่าง In t i m i d a t e ด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมมองว่ามันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างใช้ได้หลายอย่างนะเพราะว่าตีพิษก็ได้ตีมืดก็ได้แล้วก็มีท่าน้ําได้อีกนะครับจริงๆถือว่าเก่งเลยนะเนี่ยดูไปดูมาเนี่ย ข้อเสียคือพลังป้องกันอาจจะต่ำไปหน่อยนะครับทาให้เราโดนท่าโจมตีท่าดินได้เยอะนะครับซึ่งการโจมตีท่าดินในเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะโปกเกมอนหลายตัวก็จะเรียนท่าอย่าง h High อ o r s e Power อะไรพวกนี้ได้เนาะตีมาทีนึงแล้วก็แบบตายเลยนะครับคือเกมนี้นะครับโปกเกมอนที่แพ้ท่าดินเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะโดยรวมผมให้มันประมาณบีบวกแล้วกันนะฮะให้ทั้ง2ล่างเลย ร่างเนี้แปลงร่างแล้วสตาร์ทค่อนข้างดีด้วยนะซนิโซนะครับกับร่างแปลงร่างซนิสเลอร์นะฮะอบิลิตี้ก็เหมือน hidden ability ability ล้ำนะครับจากพิษพ็อกเก็ตของร่างมืดนะฮะกลายเป็น poison touch นะครับเวลาตีโจมศัตนระูเนี่ยก็มีโอกาสทําให้อีกฝ่ายติดพิษสามสแต่ว่าในเกมนี้เขาเหมือนที่เดิมครับเขาไม่ได้มี ability นะแค่บอกแค่เราจินตนาการว่าถ้ามันอยู่ในเกมหลักเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตัวเนี้ยเป็นโปเกมอนพิษแล้วก็ต่อสู้นะครับซึ่งเป็นธาตุที่ค่อนข้างแปลกนะ ซึ่งการที่เราจะทําให้มันเปลี่ยนร่างได้นะครับก็คือเราก็ต้องให้มันถือไอเทมเรเซอร์คลอนะครับแล้วก็ให้มันตอนกลางวันนะครับจะต่างกับร่างเมือดตรงที่เราต้องให้มันตอนกลางคืนเนาะตัวนี้มันมีท่าที่เรียกว่าไดเออร์คลอนะครับเป็นท่าพิเศษของมันโจมตีศัตรูแล้วก็มีโอกาสตีติดครีด,ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายติดพิษก็ได้ชาก็ได้หรือว่าง่วงนอนก็ได้นะครับง่วงนอนเนี่ยถือว่าเป็นสเตตัสใหม่นะครับเป็นสถานะใหม่ในเกมนี้นะครับ มันจะไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งตีไม่ได้ร้อเปอร์เซนแล้วนะครับมันจะทําให้อีกฝ่ายแค่ซึมๆนะครับอาจจะมีโอกาสตีไม่ติดบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะคอมเมนต์นะครับก็คือการออกแบบมันอะคือมันเหมือนคนที่ใส่ชุดตุ๊กตาอยู่เลยครับผมว่ามันดูเป็นการออกแบบที่แบบจะบอกว่ามินิมอลได้ไหมที่แบบชุดมันแบบเพลนๆนะครับสีมันเพลนๆแต่ว่าแบบมันก็ดูแบบขี้เกียจไปหน่อยบอกว่าแบบเหมือนเอาโมเดลคนมาแล้วก็ใส่หัวใหญ่ๆแล้วก็จบแล้วเหรอโอเคโอเคไม่พูดเรื่องการออกแบบเยอะก็ได้เราาไม่ใชอติฮ นี่ครับพลังโจมตีครับร้อยสามสิบสเปี่ยนร้อยยี่สิบครับเป็นสายโจมตีที่แท้จริงนะครับซึ่งจริงจริมันใช้ท่าโจมตีอย่าง close combat หรือว่าแบบ poison jab อะไรพวกนี้ได้นะก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่ตีแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับพอมันอยู่ในเกมนี้เนี่ยมันเป็นโปเกมอนท่าพีดะแล้วมันแพ้ดินเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้แบบสู้ยากอยู่ครับพอเราไป close combat ใส่โปเกมอนบางตัวแล้วถ้ามันบังเอิญไม่ตายเนี่ยโดนมันสวนกลับมาก็ตายอยู่ดีแถมบางที แบบเนื่องจากว่าพลังป้องกันมันต่ำนะครับไปสู้การสู้กับคนอื่นแล้วโดนลุมแบบ3ามรุมหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ตายง่ายเกินไปนิดนึงนะฮะเกมนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะกับโปเกมอนพวกแนวนี้เท่าไหร่โปเกมอนอีก2ตัวนะครับไดอัลก้ากับเพาเกียแบบเขาภาคนี้เขาเรียกว่าออริจินฟอร์มนะครับร่างเริ่มต้นสังเกตนะครับว่าโปเกมอนตัวนี้มันมีท่าพิเศษชื่อว่าสเปเชียลเรนใช่ไหมครับรอยต่างมิติเวลาแต่ว่าแบบมันไม่มีแขนนะฮะส่วนไดอัลก้าเนี่ยใช้รออฟทามแบบเป็นการเสี่ยงคำรามนะครับ แต่ว่ามันถูกอะไรผนึกคอไว้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจงใจทําเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เิยดูมีสตอรี่ดีเนาะถ้าถามว่ามันออกแบบดีไหมคือพอดูเป็นโมเดลอย่างเงี้ยผมเคยคอมเมนต์ไปทีนึงแล้วมันดูน่าเกียดครับแต่ว่าพออยู่ในเกมจริงเ่ะมันก็ไม่ได้ดูแย่นะผมว่าการออกแบบเนี่ยผมให้มันประมาณ B แต่ว่าถามว่าใช้งานได้หรือเปล่ามันมันแค่เป็นร่างแค่มันดูเท่ๆเดียวหรือเปล่าครับผมไม่ได้คิดว่ามันมีสแตทอะไรใหม่หรือว่าอบิลิตี้อะไรใหม่เลยนะ ส่วนตัวนะผมให้ให้อยู่ที่ประมาณแบบ B หรือว่า C แบบเพราะว่าแบบเป็นการออกแบบที่ขี้เกียจนิดหน่อยดีกว่านะฮะแบบมันเหมือนกับว่าทําออกมาเพื่อให้มันดูแปลกใหม่ให้เฉยแต่ว่าแบบการใช้งานจริงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะตัวต่อไปนะครับซามูรรอนะฮะกลายเป็นธาตุน้ําแล้วก็มืดนะฮะผมว่าเป็นโปเกมอนเริ่มต้นที่ออกแบบได้เทดินะยิ่งล่างชายนี่เนี่ยคือก็เท่กว่าเดิมอีกนะฮะแล้วก็อบิลิตี้ก็ดูไม่ได้เปลี่ยน มีท่าประจำนะครับก็คือท่าที่เรียกว่าซี l e s s a g e นะครับพลังโจมตี65มีโอกาสตีเวินะร์ดห้าเปเซนตะฮะมันคือการตีแล้วก็มีโอกาสติดครีนะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะทําให้เศษหอยเนี่ยไปติดอยู่ที่ตัวกฝ่ายเพื่อทําให้อีกฝ่ายโดนดาเมจไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับไอ้โดนโดนของติดที่ตัวอีกฝ่ายเพื่อโดนดาเมจเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในเกมใหม่เนี่ยซึ่งผมว่ามันก็โอเคในสำหรับเกมนี้นะคือ มันเป็นตัวสายพลังโจมตีแอคแทกสูงนะฮะจริงๆสเปเชียลแทกมันก็สูงแหละมันเป็นตีได้ทั้งสองฝั่งอะแต่ว่าถ้าจะเราถ้าเราจะเล่นแบบฝั่งแอคแทกจริงๆอะ <ๆ S 2> ครับมันก็จะมีท่าอย่างไนซ์สลัดเออคิดไปคิดมาผมว่าไนซ์สลัก็ยังดีกว่าอยู่ดีอะเมันไอ้เนี้ยเอาออกมาเพื่อแบบให้มันดูเท่เขาเนะี้ยเป็นแบบมันจะได้มีอะไรดูแบบโดดเด่นจากตัวอื่นเนาะส่วนตัวแล้วผมโอเคเลยนะเพราะว่ามันสามารถชนะได้ทั้งเออตัวบอสตัวแรกใช่ไหมครับที่เป็นโปเกมอนพืชน,นะฮะ บอสที่เป็นโปเกมอนน้ําบอสที่เป็นตัวสุดท้ายนะครับมันเป็นธาตุหินด้วยนะฮะซึ่งมันก็แพ้การโจมตีแบบสเปเชียลแอคแทกเยอะมากนะครับคือใช้ตัวเดียวเนี่ยก็ชนะบอสได้หลายตัวนะอาจจะแพ้ตัวพืชกับตัวไฟฟ้านะครับแต่ว่า2ตัวนั้นนะมันมันโจมตีไม่ยากหรอกครับเราหาตัวอื่นมาใช้แทนได้ผมให้มันเป็นเอก็ได้ครับแต่ว่าถ้าในมุมมองเลยกันนะครับเอตัวพี่พี่เยิ้มผมเนี่ยก็ชนะได้หลายอย่างเหมือนกันนะคือพี่เยิ้มเนี่ยก็จะชนะทั้งตัวพืชใช่ไหมครับชนะตัวน้ําแข็งด้้ววยแลก ชนะตัวที่เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับก็โอเคเหมือนกันต่อไปก็ลิลิแกนนะครับมันเป็นธาตุพืชต่อสู้นะครับการเป็นสายแอคแทกนะครับสายกายภาพไปแล้วโจมตีเร็วสปีดเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีท่าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคือโปเกมอนพืชเนี่ยผมก็จะเชียร์นิดหน่อยนะเพราะว่ามันเรียนท่าอย่างสลิปพาวเดอร์ได้ครับผมรู้สึกว่าในเกมนี้การทําให้ฝ่ายง่วงนอนน่ะมันทําให้เราจับเขาง่ายดีแล้วก็มีท่าอย่างรีคอเวอร์เดรนพัน์นะครับผมว่าจริงๆ ท่าของเขาเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะท่าประจำตัวเขาชื่อว่า Victory Dance นะครับบอกว่าคำอธิบายคือเต้นเพื่อแสดงความเป็นชัยชนะนะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มการโจมตีครั้งหน้านะครับเพิ่มดาเมจต่อการโจมตี50%อีกนะครับก็คือทำให้ตีแรงมากๆเลยนะจริงๆผมว่ามันโอเคน,นะถ้าเราใช้ Victory Dance แบบ a j ส s t a ์ครับเราก็สามารถตีท่าต่อไปแบบแรงมากๆได้เลย อ๋อไออย่างในแมคชนิกในเกมนะครับมันจะบอกว่ามันเพิ่มพลังโจมตีออฟเฟนซีฟกับดีเฟนซีฟเนี่ยมันคือรวมทั้งากายภาพแล้วก็สายเวทฟิสิกอลกับสเปเชียลพร้อมกันไปเลยนะครับมันเป็นแมคชนิกใหม่ของเกมเพื่อทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะฮะปัญหาคือโปเกมอนพืชในเกมนี้มันใช้งานไม่ค่อยได้นอกจากเป็นสายซัพพอร์ตนะครับคือมันโจมตีได้เยอะก็จริงแต่ว่าแบบมันจะชนะใครเทรนเนอร์หลกัหลกๆในเกมก็แบบไม่มีตัวไหนที่จะใช้สู้ได้เลยเนาะเออแต่ว่าจะให้มัน C ผมว่ามันก็น่าสงสารไปผมให้มันดบีบีลบก็ได้ครับผมรู้สึกว่าจริงๆมันควรจะใช้งานได้เยอะขึ้นอยู่การจัดทีมของเรานะแต่ว่าด้วยแบบเทรนเนอร์หลักๆหรือว่าการต่อสู้หลังในเกมเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ต่อไปครับปลาฮะอันนี้เป็นแค่ปลาตัวเดิมครับแค่เปลี่ยนการออกแบบใหม่ครับไม่ไม่คอมเมนต์แล้วกันไป C ไปอยู่ข้างลูกบอลกลมๆเนี่ยโซโรก,กับโซรังนะครับเป็นธาตุ normal ผีนะครับเป็น ครั้งแรกในซีรีส์นี้เลยนะครับที่มีการเอาทุาอร์มอลกับผีมาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นท่าที่ดีมากๆนะจริงๆแล้วเพราะว่ามันกันได้หลายอย่างนะครับแล้วก็พอเอารวมกันแล้วมันมีประโยชน์มากเลยซึ่งมันแพ้แค่อย่างเดียวก็คือแพ้ทตามืดใช่ไหมครับปัญหาคือโปเกมอนในเกมนี้ทุกตัวเลยส่วนมากมีทั้งท่าไบท์ทั้งท่า crunch นะครับก็คือท่ากัดธรรมดาโปเกมอนไหนที่มันมีฟันหน่อยเกมมันก็ให้ท่าไบท์กับท่า crunch มาแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นท่ามืดที่ โจมตีได้ง่ายแล้วก็โจมตีแรงแล้วเอ็โปเกมตอนตัวเนี้ยมันพลังป้องกันต่ำอครับคือถ้าในเรื่องของการออกแบบผมให้มันอยู่ S เลยแล้วก็เรื่องของชาติอะแต่ว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยผมว่ามันตกมาอยู่แบบบหรือ C แค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้ทุกคนโอุลเล่าใชายนี่คือโคตรเท่เลยอะ แล้วก็ ability เป็น l l u s i o n นะครับแต่อย่างที่บอกครับมันใช้งานไม่ได้ในเกมนี้เนาะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีท่าพิเศษนะครับชื่อว่า Bitter Mar i รนะครับเป็นการโจมตีแบบ s เ e c i a l นะครับทำให้อีกฝ่ายอาจจะเกิดสภาพ frost b i t e ได้นะครับ frost b i t e เนี่ยเป็นสถานะใหม่ในเกมเอามาแทนการถูกแช่แข็งนะครับมันทํางานเหมือนกับการไหม้เลยฮะก็คือเวลาที่ฝ่ายถูก frost bite เนี่ยจะโดนลด HP ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเอฟเฟกพิเศษก็คือทําให้อีกฝ่ายโดนลดพลังโจมตี s p e c i a defense ไปด้วยนดฮะนอกกจานั้นแล้ว การโจมตีครั้งนี้ก็จะถูกดับเบิลนะครับเป็น2เท่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งติดฟอสไบแล้วด้วยนะฮะโอกาสติดฟอสไบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่แย่นะครับผมคิดว่าท่านี้ถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่ามันก็มีท่าชาร์โดบอลที่มันดีกว่าอยู่ดีนะครับถ้าเราจะเล่นสายนี้ผมคิดว่าตัวเนี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยถ้าเราเล่นแบบเนสตี้พอดเอเจ้าสตาร์แล้วแบบตีแบบชาร์โดบอลอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วเกมนี้มันไม่ได้มีท่าโจมตีแบบนอร์มอลแบบสายสเปเชียลด้วยนะครับมีเก่งสุดก็คือแค่สวิฟต์เองนะฮะ ถ้า normal ในเกมนี้สายสเปเชียลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอา,อางี้ไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมกลัวไม่มีตัว S นะครับผมให้มันเป็นธาตุ S ไปก่อนเพราะว่ามันเท่นะฮะแล้วก็าการรวมธาตุที่เจ๋งมากๆเลยแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะตัวต่อไปนะครับเบรีแอลลี่นะครับนกนะครับเกมนี้กลายเป็นธท่าไซคิคบินนะฮะจากโปเกมอนสายโจมตีเยอะๆนะครับกลายเป็นสเปเชียลแอคแทกนะครับสายสายเวทแทนเนาะซึ่งข้อดีก็คือ มันมีความ HP ที่ค่อนข้างสูงนะครับแปลว่ามันเป็นโปเกมอนที่หนาหน่อยนะฮะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกก็คือโปเกมอนหนาในเกมนี้เนี่ยผมชอบเพราะว่ามันการการโจมตีได้เยอะถ้ามาดูที่ท่าโจมตีนะครับจะมีท่าชื่อว่าเอสเปอร์วินะครับบอกว่าเป็นการโจมตีด้วยปีกที่ถูกเคลือบด้วยออร่านะครับเพิ่ม แอคชั่นสปีดนะครับทำให้เรามีโอกาสตีได้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็มีโอกาสทําให้ตีติดคีได้ด้วยนะครับข้อเสียคือมันมีโอกาสตีเวิรนะ์ดเนาะเออแต่ผมแปลกใจเนี่ยที่มันไม่สามารถเรียนท่าอื่นไซคิกอื่นๆได้เลยนะแต่ว่าเราสามารถใช้มูฟติลเตอร์นะครับสอนท่าไซคิกธรรมดาให้มันก็ได้นะฮะแต่คิดไปคิดมานะครับเอสเปอร์วิงมันก็ตีน้อยกว่าไซคิกแค่5ระดับเองนะครับแล้วก็มีอ b บิลิตี้เพิ่มมาตั้งเยอะนะจริงๆรมันก็ถือว่าเป็นท่าที่เก่งอยู่นะ เพราะว่าพอมันไม่มี Ability ขึ้นมาแล้วเนี่ยโปเกมอนหลายๆตัวคือแพ้โปเกมอนดินเยอมากนะครับซึ่งโปเกมอนไซคิกมันชนะแค่2ท่าเนานะก็คือท่าพิษกับท่าต่อสู้ท่าต่อสู้เนี่ยเรายัางพอหาแฟรี่หรือว่าบินมาสู้ได้นะครับส่วนท่าพิษเนี่ยเราใช้ท่า,าดินเอาดีกว่าเพราะว่ามันบินไม่ได้ส่วนมากโดยรวมก็ให้ประมาณ BB ก็ได้ครับผมว่าให้อยู่เหนือก,กับพี่หมานะฮะ อีก2ตัวนะครับสลิกรูกับกูด้านะครับกลายเป็นมังกรเหล็ก2ตัวเลยนะครับมังกรเหล็กถือว่าเป็นการลมท่าที่เก่งนะมันก็คือไดอัลกาใช่ไหมล่ะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโปเกมอนเขาเรียกว่าซูโดเจนเดอรี่นะครับเกือบๆโปเกมอนในตำนานนะครับสแตทมันจะค่อนข้างโกงนิดหน่อยนะตัวนี้มันจะเน้นทางด้านพลังป้องกันนะครับลองดูสิครับพลังป้องกันสายเวทอะครับสายสเปเชียลเดฟเนี่ยร้อยห้าสิบนะฮะคือตีตายยากมากๆครับไม่มีตัวไหนสามารถตีตัวนี้ตายได้ทีเดียวอยู่แล้วยกเว้นจะตีแบบ ผ่านดีเฟนซ์ธรรมดาที่แบบตีแรงมากมากนะฮะแล้วพลังโจมตีมันก็ไม่ได้หน้าเกลียดด้วยนะครับ100กับ1นึ่งิเนี่ยก็คือโอเคเลยแค่ช้านิดนึงโปเกมอนตัวนี้โมเดลมันดูไม่ค่อยน่ารักนะแต่พอเอามันมาใช้งานจริงจริงนะครับผมว่ามันแบบดูน่ารักดีนะแบบมันก็จะแอบหลบเข้าไปในไอหอยของมันก็ได้นะฮะดูตลกดีฮนะแล้วก็ท่าพิเศษของมันนะครับชื่อว่าท่าเอ่อเชลเตอร์นะครับบอกว่าจะทําให้พลังป้องกันตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถหลบการโจมตีอีกกฝ่าายยไดด้นะ้้มขึนนวะ ส่วนท่าโจมตีนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมังกรเนะี่ยผมชอบมากเลยครับคือเรียนได้ทุกอย่างครับไฟฟ้าไฟน้ําแข็งมังกรเหล็กได้ทั้งฟิสิกส์คอได้ทั้งสเปเชียลมีท่านา้ำเองนะครับผมว่ามันเป็นโปเกมอนที่เราใช้ได้หลากหลายมากผมให้มันอยู่เอฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับโปเกมอนมังกรในเกมนี้มีน้อยมากครับมีแค่ไอตัวเนี้ยแล้วก็มีแค่ไอกาชอมนะฮะแถมมันเป็นโปเกมอนสายป้องกันด้วยนะซึ่งผมชอบมากครับเพราะว่าเกมนี้โดนลุมบ่อยเนาะแล้วก็แบบทั้งทตุมังกรทั้งทตุเหล็กเนี่ยเป็นท่าที่ เก่งทางด้านการป้องกันเยอะเหมือนกัน,นะฮะต่อมาครับคืออวารักครับเป็นน้ําแข็งหินนะฮะแล้วก็โจมตีเยอะพลังป้องกันเยอะแต่ว่าพลังสเปเชียลดี e เฟนท์กับสปีดคือกระจอกมากครับคือแบบโดนโปเกมอนเลเวลห้าพ่นน้ําใส่เนี่ยอาจจะตายได้นะฮะซึ่งน้ําแข็งหินเนี่ยเป็นถือว่าเป็นแบบการรวมท่าที่แบบมีเขาเรียกว่าวิกเนสหรือว่าท่าที่ชนะทางมันเนยเยอะมากๆนะครับตัวผมนะครับใช้ท่าโปเกมอนต่อสู้นะครับ ออราสเฟียนะครับยิงใส่มันทีเดียวตายนะฮะนี่นะครับแพ้น้ําแพ้พืชแพ้ต่อสู้คูณ4แพ้ดินแพ้หินแพ้เหล็กคูณ4นะฮะคือแพ้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็แบบพอมันเป็นโปรแกรมอนที่เก่งเรื่องพลังป้องกันแล้วพอมันแพ้ท่าเดียกก็คือแทบจะไม่ค่อยมีใครอยากใช้เนาะมันมีท่านี้ครับชื่อเมาท์เทนเกลนะครับโจมตี100แต่ว่าโอกาสตีวิดก็เยอะนะฮะแปเอเองแล้วความสามารถก็คือ โยนก้อนน้าแข็งใส่อีกฝ่ายแค่นั้นเองเหรอมีโอกาส30%ทําให้อีกฝ่ายฟลินช์นะครับหรือว่าไม่สามารถตีได้ในเทิร์นต่อไปนะฮะคือผมว่ามันพลังป้องกันเยอะก็จริงนะแต่ว่ามันใช้งานไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือธาตุน้ําแข็งกับธาตุหินเนี่ยมันไม่ค่อยมีโปเกมอนตัวอื่นที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับแปลว่าแบบถ้าเราไม่รู้จะเอาใครมาใส่ทีมเนี่ยเราหยิบตัวนี้มาใส่เลยก็ได้นะครับธาตุไม่ซ้ําอย่างแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าผมให้มันประมาณแบบ B ลบหหหรือวววว่า C C C ใใ้้้้แแลลลกกกััันน กลัวตัวอื่นเหงานะครเราให้ B ไปเยอะแล้วตัวต่อไปนะครับสตาร์เตอร์ล่างพืชน,นะครับมันเขียนว่า d ด c ิดูอนะครับแต่ว่าผมเห็นคนเยอรมันบางคนก็เรียกว่า d e c a d u ูนะฮะเหมือนกับว่าเป็นภาษาเยอรมันนิดหน่อยด้วยนะกลายเป็นธาตุพืชต่อสู้นะครับเน้นทางด้านสายพลังโจมตีนะครับพลังป้องกันก็ ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้หน้าเกียดนะครับแต่ว่าโจมตีเยอะไว้ก่อนซึ่งทําไมเราต้องมีโปเกมอนใหม่เป็นท่าพืชต่อสู้พร้อมกัน2ตัวแล้วก็เน้นพลังโจมตีเยอะไว้ก่อนเหมือนกันด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโปเกมอนตอนนี้จริงๆท่าโจมตีมันไม่แย่นะมันมี Air แอร์สลัมีออรัสเฟียริฟเบดเบฟเบิร์ดอย่างเงี้ยคือท่าโจมตีมันได้หลากหลายอยู่นะมันตีแบบครอบคุมโปเกมอนได้หลายตัวแล้วก็มีท่าเฉพาะตัวนะครับชื่อทริปเปิลแอร์โรนะครับเตะก่อนแล้วค่อยยิงลูกศรใส่นะฮะ สามารถทําให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยติดคิดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันอีกฝ่ายด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็พลังโจมตีแค่50เปองครับถ้าผมจะใช้ท่าทิปปิลแอโร่อะไรเนี่ยผมใช้อร่าสเฟียร์ยิงลูกบอลใส่ไปเลยดีกว่าไหมอ๋อมันเรียนโคสคอมแบทไม่ได้นะนะท่าโจมตีที่เก่งสุดคือถ้าจะไปสายฟิสิกอลสายกายภาพเนี่ยมันได้แค่ทริปเปิลแอโร่นะผมว่าผมต้องหักคะแนนมันส่วนนี้นะทุกคนผมว่าผมดูสแตทเทียบกับท่าโจมตีแล้วผมว่ามันแพ้ไอตัวนี้นะ ถ่าเก่งกว่าเยอะเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับดิลิแกนเนี่ยข้อเสียคือเราต้องใช้ซันสโตนในการแปลงร่างมันนะซึ่งซันสโตนเนี่ยหาได้ยากมากครับยกเว้นว่าเราจะไปฟาร์มเมอริทพอยต์นะฮะเราก็ไม่สามารถแปลงร่างได้ง่ายๆนะต้องใช้ไอ้ตัวหมีครับคอยไปดมดินเรื่อยๆถึงจะได้ฟรีเนาะต่อไปนะครับเวียเดียนะฮะเป็นกวางสาย normal ไซคิกนะครับเป็นกวางที่โจมตีแรงนะครับแล้วพลัง HP ก็ไม่แย่นะครับพลังป้องกันก็น้อยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หน้าเกลียดนะครับ normal ไซคิคข้อเสียคือมันแบบมันไม่ได้มีจุดเด่นนะครับท่าโจมตีหลักของเขานะครับก็คือไซชิวแบสนะครับเป็นท่าที่ใช้เพื่อแปลงร่างเวเดียนะครับเราต้องใช้เอจาวตาวไซชิวแบส20ทีนะถึงจะแปลงร่างได้เนะี่ยมันบอกว่าเป็นการโจมตีด้วยพลังงานไซคิคนะแล้วก็อาจจะทําให้โปเกมอนตัวนี้เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองก็ได้มันถือว่าเป็นท่าโจมตีที่โอเคนะครับเพราะว่าทางเลือกอีกตัวหนึ่งของเรามีแค่เซนเฮดบัตนะฮะซึ่งพลังโจมตีมากกว่านิดเดียวเองนะครับแต่ว่า ความแม่นยำก็เท่ากันนะครับผมว่าจริงๆไซชิวแบสได้ถือว่าโอเคนะคือถ้าเราจะไปสายฟิสิกคอลสายกายภาพเนี่ยไซชิวแบสดีกว่าแต่ว่าถ้าเราไปสายสเปเชียลนะฮะสายเวนนะไซคิกก็ดีกว่าเนาะโปเกมอนตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันเรียนท่าแบบได้เยอะมากนะฮะเนี่ยเอเนอร์จีบอลชาโดบอลวาวชาร์ตเป็นไฟฟ้ามีท่าไฮฮอส์พาวเวอร์เป็นท่าดินนะฮะเมกกะฮอนตันเดอร์โบวคือท่ามันเยอะมากครับจริงๆถือว่าเป็นแบบโปเกมอนที่ สามารถรับมือได้หลายสถานการณ์ได้แล้วพลังโจมตีมันก็ไม่แย่นะฮะคือมันตกที่ว่าาตุของมันนะครับไม่ค่อยเก่งนะฮะนามโมไซค์แต่ว่าด้วยสเตตของมันแล้วก็ด้วยท่าโจมตีที่มันสามารถเรียนได้นะครับผมว่ามันโอเคอยู่นะผมว่ามันประมาณอย่างเงี้ยประมาณาประมาณอย่างนี้แล้วกันอ่าบีกลางๆต่อไปก็คือคลีเวอร์นะครับมแมลงหินนะครับเน้นพลังโจมตีกับพลังป้องกันนะครับอย่างอื่นพี่ไม่สน,นครับซึ่งท่านคลีเวอร์แปลงร่างด้วย Black ออกรนะครับซึ่งหาได้ยากมากครับต้องใช้หมีไปดมดินเรื่อยๆนะครับไม่มีไม่มีการหาได้ในเกมง่ายๆเลยถ้าประจำตัวชื่อว่า Stone Axe นะครับขวานหินนะตั้งชื่อง่ายจังเลยอ่ะซึ่งบอกว่าตี65ความแม่นยำ90โอกาสตีทำให้ติดครีได้ด้วยแล้วก็อาจจะทำให้หินไปฝังที่อีกฝ่ายได้เพื่อทำให้อีกฝ่ายโวนดาเมจเรื่อยๆได้นะฮะนอกจากนั้นแล้วก็เรียนท่าโจมตีแรงๆสายกายภาพได้เยอะมากนะครับเอ็กซิเเนี่ยท่ามาแรงก็โอเคนะ close combat นี่ก็เก่งใช่ไหมฮะจริงๆเรียนท่าแอสซัตได้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้หรอกแล้วก็มีซอสแดนเพื่อพลังโจมตีให้ตัวเองถ้ามาดูท่าอย่างอื่นนะครับก็จะมี r o c อก l ล d e นะครับส o n e age อะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่าโจมตีมันผมว่ามันโอเคนะครับแต,แต,แต่แต่ผมว่าเรานิยมมันแค่เพราะว่ามันเป็นโปเกมอนใหม่ครับผมว่าไอตัวเนี้ยผมว่ามันยังไงมันก็เก่งกว่าดีครับมแมลงเหล็กเนี่ยแล้วก็หาง่ายกว่าด้วยนะฮะแบบด้วยความเป็นทาตุเหล็กอะแล้วมันก็กันได้หลายอย่างแล้วบรรดาโจมตีก็เก่ง ผมว่าจริงๆมันเก่งกว่าคลีเวอร์นะเนี่ยเอาไปเอาเป็นว่ายัางไงครับธาตุมันก็โดดเด่นนะครับเราสามารถใส่ในทีมได้ง่ายน,นะครับไม่ค่อยซ้ำของคนอื่นผมให้อยู่ประมาณบีบวกเหมือนกันนะครับประมาณเวเดียนะฮะต่อไปคือพี่หมีเออร์ซาลูน่าครับตัวนี้คือผมเล่นในเกมแล้วผมติดใจมากครับโปเกมอนดินนอร์มอลนะครับ HP เยอะพลังโจมตีเยอะพลังป้องกันเยอะสเปเชียลดีเฟนซ์ไม่แย่นะครับคือสแตทนี่คือมันแบบผมว่ามันมีสิทธิ์เก่งนะเนี่ยวิธีการแปลงร่างก็คือ ใช้พีทบล็อกนะครับแล้วก็ต้องเป็นตอนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นด้วยนะซึ่งพีทบล็อกเนี่ยก็หาได้จากการเอาหมีไปดมดินเหมือนกันนะครับผมมาโชคดีผมได้มาหลายอันเลยนะครับแต่ผมก็เจอคนที่แบบเล่นเกมนี้มานานแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนะท่าหลักคือเฮดลองรัชนะครับสามารถโจมตีด้วยท่าดินนะครับความแม่นยำหนึ่งร้อยพลังโจมตีหนึ่งร้อยแต่ว่าข้อเสียคือดีเฟนซ์จะลดลงนะครับโปเกมอนตัวเนี้ยผมเจอมาหลายทีแล้วคือผมตีเฮดลองรัชใส่บางตัวนะครับถ้ามันไม่ตีแบบซูเปอร์เอ มันมบางทีมันตีไม่ตายแล้วโดนอีกฝ่ายหนึ่งสวนกลับมาใส่ตัวนี้นตายหลายๆทีเลยนะผมเจอบ่อยมากแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นแค่ว่าผมยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้ท่าอะไรนะครับถ้าผมชินกับแมชชีนิกในเกมกับโปเกมอนตัวอื่นในเกมแล้วผม่าจะเล่นหลบได้เดยอะกว่านี้ซึ่งท่าโจมตีมันก็เยอะนะครับเพย์รัฟเฮดลองรั h อย่างงี้ใช่ไหมครับดับเบิลเอชอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีท่าแบบท่าหมัดนะครับไฟเจอพันช์สแตนเดอร์พันช์ไอพันช์นะครับชาร์โดคลอพวกนี้เป็นท่าที่แบบมี ธาตุหลากหลายนะครับสามารถรับมือกับโปเกมอนได้เยอะนะฮะโดนลนะครับผมคิดว่านะครับเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เก่งอันดับต้นๆของเกมนะครับผมยอมให้มันอยู่อันดับ S เลยนะฮะผมว่าอันดับ S อชนะตัวอื่นด้วยเพราะว่ามันตีแรงนะไอ้กูร่าเนี่ยมันเก่งก็จริงนะแต่ว่ามันยังตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไอ้เออซาลูน่าเนี่ยตีแรงโคตรต่อไปคือแบสคูลิเจียนนะครับมันมี2ล่านะครับตัวผู้กับตัวเมียนะ ร่างตัวผู้เน้นพลังโจมตีนะครับแอคแทกธรรมดาร่างตัวเมียเน้นพลังสเปเชียลแอคแทกนะฮะซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับแปลงร่างด้วยการโดนดามจย้อนกลับใส่ตัวเองนะครับจากการโจมตีนะฮะก็คือเราต้องใช้ท่าแบบดับเบิลเอชอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันโดนดามจกลับมาเพื่อให้เราแปลงร่างได้นะฮะถือว่าเป็นการโจมถือว่าเป็นนักเทคนิคก,การแปลงร่างที่ค่อนข้างแปลกมีท่าพิเศษคือเวฟครชนะครับเวฟครชบอกว่าเป็นการโจมตีที่ดามจคนใช้กลับมาด้วยแล้วก็ เป็นการเพิ่มแอคชั่นสปีดให้ตัวเองด้วยนะครับสามารถทําให้เราตีซ้ำได้อีกนะมีโอกาสโปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนธาตุน้ําผีนะครับปัญหาคือมันไม่สุดอะฮะคือมันก็จะมีท่าชาร์โดบอลเนาะที่เป็นสายสายสเปเชียลนะครับแล้วก็มีท่า Wave Crash ที่เป็นสายฟิสิกอลนะครับสำหรับท่าน้ํานะครับคือถ้าเราอยากจะเล่นการโจมตีให้มันเหมือนกับท่ามันอะเราก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่ามันท่าน้ําที่เป็นสเปเชียลเนี่ยมันมีแค่วอเตอร์โ s สเองนะ ส่วนท่าผีที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยเออ่มีไหมไม่มีครับคือถ้าเป็นตัวผู้สายฟิสิกอลนะครับก็ต้องใช้เวสแครชใช้ครันช์ใช้เซนเฮดบัตเนาะแล้วก็ใช้ท่าอย่างเออ่ไอซ์แฟงอะไรเงี้ยมันมีแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายตัวเมียเนี่ยที่ต้องเน้นสเปเชียลแอคแท็กอะเราก็ต้องใช้ท่าแบบชาร์โดบอลอ่าท่าน้ำเนี่ยใช้ได้แค่วอเตอร์พอลจะดีหน่อยก็คือมีไอซ์บีมีไซคิกนะครับคือมันก็ มีบางอันที่ดีบางอันที่ไม่ดีนะครับออนนียต,ตัวผู้สามารถเลยนท่าอาควาเทลได้นะครับแต่ว่าไม่โอกาสตีเบิ้ลเหมือนกันคือผมดูท่าโดยรวมนะผมว่ามันไม่สุดทั้งสอง,ง,สองตัวเลยอะคือตัวผู้เนี่ยไม่มีท่าโจมตีกายภาพแบบฝั่งผีนะฮะส่วนตัวเมียไม่มีท่าโจมตีแบบสายเวทแบบฝั่งน้ำนะฮะคือมันก็จะแบบอยากได้ตัวนี้ก็ต้องขาดอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จากที่ผมดูสตล์นะครับเราก็สามารถใช้งานมันได้เยอะนะคือผมชอบที่มัน HP เยอะนะครับสามารถเล่นสายแทงได้นะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นทตุผีกับาบาานรสมถ เอาออกมารับการโจมตีโปเกมอนได้ค่อนข้างเยอะนะธาตุผีเนี่ยเสียเปรียบนิดหน่อยเหมือนที่ผมเคยบอกเพราะโปเกมอนหลายๆตัวเนี่ยกัดได้ครันช์ได้ไบได้นะฮะก็จะแพ้ทางเยอะหน่อยเนาะผมให้อยู่ประมาณ B เหมือนกันนะฮะอ่าให้ประมาณ B ีอ่าโปเกมอนตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จับได้หลังจากเล่นเกมจบแล้วเท่านั้นนะครับอีเนอมอรัสนะครับเป็นแฟรี่บินนะครับขึ้นชื่อว่าแฟรี่ก็โกงแล้วนะครับโปเกมอนในตำนานก็โกงขึ้นไปอีกนะฮะร่างธรรมดาพลังโจมตีเยอะนะครับร่าง ร่างเต่าเนี่ยก็จะบาลานซ์หน่อย,ยครับช้าหน่อยแต่พลังป้องกันเยอะจริงๆผมว่าร่างเต่านี่ค่อนข้างเก่งเลยนะเนี่ยดูจากสเตตเนี่ยอินเน r มัในเกมนี้มีท่าพิเศษชื่อว่าสปริงท t i สตอร์มนะครับพายุแห่งฤดูใบไม้ผลิสปริงท i ยสตอร์มนะครับบอกว่าโจมตีด้วยความรักและความเกลียดนะครับบอกว่าความสามารถเนี่ยขึ้นอยู่กับร่างของตัวนี้ถ้าเป็นร่างพลังโจมตีเยอะสปีดเยอะเนี่ยก็จะ เพิ่มสแตทให้ตัวเอง3เธอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นร่างเต่าเนี่ยก็จะลดพลังป้องกันอีกฝ่าย3เธอนะครับเออทุกคนจริงๆผมว่ามันโอเคเลยนะเนี่ยสองตัวเนี้ยแฟรี่บินก็แบบแพ้ทางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยผมว่าให้เต่าอยู่ประมาณ S แล้วกันแล้วตัวนี้อยู่ประมาณ A นะครับคือพอเป็นโปรแกรมในตำนานเนี่ยน่าใช้หน่อยเนาะแต่ว่าดีไซน์มันก็ตลกตลกอะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาคอมเมนต์เรื่องดีไซน์จริงผมก็ต้องมานั่งปรับอันดับให้ไดอัลกากับพาวเกียใหม่ผมจะไม่ใช้ตะก,กายแล้วกันใช้ความรู้สึกอย่างเดียวโอเคครับวดดดีีโออนนนน้ก็จัััััับบบไปวะะคครร28ต มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับบางตัวก็ตัดสินใจเพราะว่าชอบอย่างเดียวเท่านั้นเองแหละเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็มีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าชอบตัวไหนที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าอยากดูคอนเทนต์นี้ีกก็กดติดตามช่องยูทูบของผมได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ